สวัสดีครับพี่ฟื้นนะครับพี่ครับฟื้นแล้วจังหวะนั้นมันโดนอะไรครับพี่โดนหมัดน่าจะเป็นคล้ายๆแบบหมัดทุบอ่ะนะโอ้ไม่น่าเข้าในหัวราคานี่มาเป็นต่อเลยนะจากเป็นรอบ4-5 1ไหนมันลืมแล้วแต่เสียดายไหมครับเสียดายมากเลยอาชีพเท่าไหร่ครับผมว่าจริงๆ100,000แสนนึงฉีดแสนนึงเลยนะไปเป็นกำลังใจให้นะแต่พลาดโดนอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยโดนหมัดโดนหมัดนี่มันโดนมาสะสมยังไงหรือไงไม่สะสมครับโดนดอกนั้นโอ้ดอกนั้นใช่ไหมไม่คิดว่าองค์ในเขาจะมีหมัดโอ้ไม่ฉีดเขาเลยปั้มแบบหลวมๆพอตีไปโอ้แต่พลาดก็ฉีดกำลังจะแบบมีเสียงเฮด้วยนะตอนนั้นนะครับเสียดายมากอาชีพเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งโอ้โหแสนหนึ่งร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายตอนนี้ร่างกายดีครับร่างกายดีเลยร่างกายดีครับสภาหายใจได้สิไปแล้วผมไปต่อยเขมรบ่อยโอ้ไปต่อยเขมรนี่คือ3ยกหรือว่า5ยก5ยกครับเหมือนมวยไทยนี่นะสภาวันนี้เป็นไงบ้างก็รู้ตัวมัน15 วัน15วันนี่มันพอดีดีครับพอดีครับพอดีแต่เราไปพลาดเฉยๆใช่มั้ยจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่พลาดโดนหมัดดอกนั้นนี่เรากะจะวางแผนยังไงนะหลังจากนั้นไปล็อกเข่าที่เข่ายิงเข่าครับคือจับในเลยเพราะวงในนี่ดูท่าทางเขาสู้เราไม่ได้แล้วนะก็สู้ได้อยู่แต่ว่าเราได้ตัวใหญ่กว่าเราตัวใหญ่กว่าตีไปแล้วมันมองเห็นเสียใจมากมีโอกาสแก้มือไหมแก้มือได้ครับพี่ขันเท่าไหร่ก่อนอันนี้ใหญ่ครับฮะใหญ่น่าจะใหญ่ไปมกกายมูลตัว132-133ได้วันนี้ท่านต่อย36โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปครับใหญ่หลังจากไปนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปชกที่เขมรมั้ยรู้มั้ยอะไรก็ถ้ากรุงเทพยังไม่มีผมก็ต้องไปโอเคไปทำมาใช่มั้ยครับต้องดูวันว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายครอบครัวเยอะก็เรียกเยอะนะครับ34ผมว่า34ปีแต่ร่างกายนี่โอเคมั้ยโอเคครับโอเคนะ34ปีก็ถือว่าพูดได้ขนาดนี้โอเคนะตั้งใจชกไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงก็ชกไปเรื่อยครับเรื่อยๆนะเพราะร่างกายอยู่ที่ร่างกายเราใช่ไหมครับยังมีเขาอยู่เนาะอยู่สมัยไหนครับนี่อยู่โคราชครับลูกของลูกอยู่โคราช2คนชกมวยลูกวันนี้ลูกมาด้วยครับครับบอกแฟนมวยหน่อยเอาน้องขอโทษแฟนมวย FC ทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังที่ยังไม่เสียตังค์ไม่เป็นไรน้องนะสู้ต่อไปเนาะผมพลาดต้องกลับไปทำบุญนี่ฮะต้องกลับไปทำบุญนี่ทำบุญดวงดวงไม่ค่อยดีใช่เหรอทำไมคิดว่าดวงไม่ดีเพราะอะไรมันต่อยอย่างที่เคยต่อยก็ได้ดิต่อยพลาดแล้วก็อาชีพเป็นแสนพลาดอันนี้ก็อาชีพอันนี้อาชีพเป็นแสนกันแค่สามนาทีกว่าจะได้เงินแสนครับเพราะเราไปพลาดซะก่อนนะไปพลาดใช่ครับไม่เป็นไรนะน้องนะเดี๋ยวก็ได้ทำบุญอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเสริมเป็นมงคลนะครับขอการแก้ตัวเป็นกำลังใจครับผม